รศักดิ์ส่องแสงอดีตเจ้าชู้ตัวพ่อสาวติดบินตามจากเมืองนอกมาหาที่บ้านพรศักดิ์ส่องแสงอดีตเจ้าชู้ตัวพ่อสาวติดบินตามจากเมืองนอกมาหาที่บ้านพรศักดิ์ส่องแสงอดีตเจ้าชู้ตัวพ่อนักร้องหมอลำวัยเก่าดังพรศักดิ์ส่องแสงเจ้าของบทเพลงดังมากมายจนถึงที่ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตมีสาวมาเคาะห้องซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเมื่อก่อนเป็นหนุ่มเจ้าชู้ตามประสาแต่รักครอบครัวไม่เปลี่ยนใจไหนจะมีสาวจากเมืองนอกบินมาหาถึงที่บ้านคุณอาจจะมาเผยทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีใบเฟิร์นภัสกรและพีเคปิยวัฒน์เป็นพิธีกรปามมี่ส่งไม้ต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคัพเวอร์19ชาเลนจ์ให้อาจารย์พรศักดิ์ส่องแสงทำพี่ตูนตื่นเต้นหนักมากสมัยก่อนครอบครัวทำอะไรพรศักดิ์พื้นเพผมเป็นคนอีสานทำนาทำสวนทำไร่ผมเกิดที่ขอนแก่นแต่ย้ายมาอยู่อุดรธานีตอนที่เรามาอยู่ในวงดนตรีเพราะอยากไปเที่ยวก็เลยสมัครไปเป็นคนเก็บของเรื่องร้องเพลงเราก็ร้องอยู่บ้านนอกแต่ไปประกวดไม่ได้รางวัลมันจะมีดนตรีก่อนที่วงหมอลำเล่นมีนักร้องร้องโชว์ก่อนแล้วก็ยาวๆจนถึงเช้าเราหัดร้องเพลงหมอลำจนถึงช่วงหน้าฝนหมอลำหยุดเดินสายครูเพลงที่สร้างนักร้องอัดแผ่นเสียงให้ทุกคนอยู่ที่ดวงใครดวงมันก็ไม่มีใครเกิดมีพรศักดิ์คนเดียวดังพอเพลงเริ่มดังไปเป็นทหาร2ปีออกมาก็มาทำเพลงเรื่อยๆจนได้ไปร้องที่เมืองนอกหลายประเทศเพลงที่เราคาดว่าดังกลับไม่ดังแต่เพลงที่เราไม่คาดกลับดังเพลงที่ไม่ตั้งใจกลับดังเพราะมันอัดพร้อมกันหมดทั้งนักร้องนักดนตรีไม่เหมือนสมัยนี้เวลาไปจัดคอนเสิร์ตเจอมาเฟียท้องถิ่นพรศักดิ์ก็มีบ้างสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันเราไปติดป้ายตรงนี้เป็นเดือนเราจะเล่นตรงนี้พอถึงวันจริงมีป้ายอื่นมาตัดโชว์เราเจ้าชูตัวพ่อเลยพรศักดิ์มีคนมาเคาะห้องบ้างก็ลูกผู้ชายหน้าเวทีก็มีแต่อยู่ที่เราใจหนักแน่นแค่ไหนถ้าใจไม่เต็มร้อยรักลูกรักเมียก็ต้องไปแต่ว่าผมเสมอต้นเสมอปลายครอบครัวก็คือครอบครัวถ้าคนมีแฟนแล้วจะไม่ยุ่งเลยครูเพลงท่านสอนลูกเมียใครใครเก้รักผมเลยไม่ยุ่งถ้ามายุ่งเมียผมก็เอาตายเหมือนกันแต่เป็นสาวสาวก็ไม่ว่ากันจบก็คือจบก็มีรถไฟชนกันบ้างอยู่คนละจังหวัดเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตใกล้ๆกันเขาก็มาก็ต้องทำใจมันรักทุกคนมันก็ต้องมีบ้างชีวิตคนดังรักหวงภรรยามากพรศักดิ์แฟนผมเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องพออยู่มันรักโดยอัตโนมัติแฟนเป็นคนหนองบัวลำพูภรรยารับได้ไหมเรื่องเจ้าชู้พรศักดิ์เขาก็มีปัญหานะคนเรามันก็ต้องหึงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็อย่าให้เขารู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจอยู่จุดนี้ของผมเขารู้เขาก็ไม่พูดคือสุดยอดผมหาอีกร้อยคนก็คงไม่ดีเท่าเขาเขาดีเกินไปบางทีเราก็ตกใจแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเรื่องเงินให้ภรรยาเก็บหมดพรศักดิ์เวลาจะใช้เงินก็ไปขอเขาไปเที่ยวไปโน่นไปนี่คนชอบที่ต่างประเทศบินมาหาถึงที่บ้านพรศักดิ์มันก็มีบ้างมีแฟนบางที่เขาก็มาเมืองไทยเราไม่อยู่เขามาเยี่ยมเราก็ไปบอกเป็นญาติเป็นน้องสาวว่าไปแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องรู้ว่ามีอะไรแต่เขาไม่เคยพูดจนเขาก็เป็นเพื่อนกันบางทีผมไม่อยู่เขาก็ดูแลภรรยายังไงก็หาไม่ได้เหมือนเขาเลิกเจ้าชู้หรือยังพรศักดิ์ผมแก่แล้วผมหยุดแล้วอายุมากแล้วลูกก็โตแล้วมีลูกทั้งหมด3คนลูกชายคนเล็กเจ้าชู้เหมือนพ่อพรศักดิ์
ก็มีส่วนเด็กสมัยใหม่เขารูปหล่อปกติเขาเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนกีฬาไม่ค่อยได้เจอกันช่วงโควิดไม่ได้เตะบอลอยู่บ้านก็ทำเพลงให้ลง YouTube บังคับให้เขาร้องเขาไม่เคยร้องเป็นลูกทุ่งอีสานยอดวิวดีด้วยติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ 13.30 ถึง 14.30 น.ทางช่องวัน31